จะมาพบศพตาเจ้าพี่จะมาพบศพตาเจ้าฟ้าจ๋าฟ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วทานของว่างก่อนสิจ๊ะพนักแต่งกลอนลิเกยี่นี่หล่อนอย่าเอาหน้าสิฉันเป็นคนเอาของว่างมาให้ฟ้าประทานนี่ละหล่อนทานของว่างก่อนสิจ๊ะพ่อนักแต่งกลอนลิเกสร้างสรรค์หน่อยสิเจ๊เลียนแบบคำพูดฉันน่ะจดลิขสิทธิ์ไว้เหรอคนมีมารยาทเขาไม่ก๊อปปี้คำพูดกันซึ่งหน้าหรอกนะเจ๊เอาเหรอถ้าฉันไม่มีมารยาทหล่อนก็เข้าขั้นไร้มารยาทอย่าอาศัยบ้านเขาอยู่เนี่ยอย่ามาชี้หน้าเดี๋ยวฉันฉอดนะฉันไม่เตรียมตัวฉันเป็นเมียฟ้าประธานนะเจ๊ฉันมีสิทธิ์ที่จะอยู่กับผัวฉันอ๋อเฮ้ยเมียเก่าละสิหล่อนกับฟ้าประธานน่ะเลิกกันไปนานแล้วยะยักยิ้มฐานะเมียเก่าให้ฉันจังเลยนะแสดงว่าอยากจะเป็นเมียใหม่ใจจะขาดละสิก็หล่อนเป็นของเก่าจริงไหมล่ะโถเอ้ยปากนี้อยู่ฉันนะอย่านะเจ๊เจ๊นี่มันไม่เลยฟ้าประธานช่วยฉันด้วยจะให้ได้แล้วนะทั้งคู่ฉันจะต่อฉันจะไปไม่ใช่ครับปากมาหยุดได้เลยฟ้ามันด่าเจ๊ก็เพราะบ้านมันวุ่นวายอย่างงี้ไงผมจึงแต่งกลอนลิเกไม่ได้สักทีเนี่ยฟ้าโอ้ยฟ้าใจเย็นๆฟ้าโอเคคนเดียวอย่าไอ้ฟ้านี่ฟ้าเบื่อเว้ยจะไม่ให้ตีกันได้ยังไงอ่ะก็เจ๊ทรงงามชอบหาเรื่องฉันเฮ้ยก็เพราะว่าตุ้มมอแวฉันไม่เลิกไงเจ๊ก็ถึงไม่พอใจเราจบกันแล้วนะตุ้มตุ้มเลิกห่วงฉันสักทีตุ้มไม่มีสิทธิ์เจ๊ก็เหมือนกันน่ะเจ๊ไม่มีสิทธิ์ห่วงผมไม่ใช่แฟนเจ๊ฟ้าไม่เคยพูดจาแบบนี้กับเจ๊เลยนะก็เพราะว่าผมทนไม่ไหวแล้วไงครับผมถึงต้องพูดเนี่ยเจ๊เลิกทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของผมสักทีได้ไหมเจ๊ไม่อยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของฟ้าแต่เจ๊แค่อยากเป็นคนสำคัญที่สุดของฟ้าเท่านั้นแล้วมันต่างกันตรงไหนครับผมไม่ใช่สิ่งของที่ใครจะครอบครองก็ได้ฟ้าประธานคนนี้ไม่ใช่ของของใครทั้งนั้นเลิกอย่างกันสักทีฟ้าที่รู้จักกันมาฟ้าไม่เคยด่าเจ๊สักคำแต่พอมาวันนี้จัดเป็นชุดเลยเคยเจอแต่ลูกหวานลูกอ่อนโดนจับกินยาขมซะบ้างอีหลานเด็กตายแล้วเจ๊ซุ่มซ่ามจังเลยแกไม่ต้องพูดมากเลยนะไปเอาผ้าปูที่นอนไปซักเดี๋ยวนี้มาช่วยกันเจ๊นี่เสียเวลาจนจริงๆเลยดูสิเนี่ยหมดเพราะแกคนนี้เนี่ยพูดมากสมุดเงินฝากใครของฉันแล้วมาซุกใต้ที่นอนของฟ้าประธานได้ยังไงฉันน่ะรู้ทันเจ๊ว่าเจ๊ชอบเข้าห้องนอนฉันไปค้นของฉันก็เลยแอบมาซ่อนในห้องฟ้าประธานไงล่ะห้องหล่อนเหรอแกเอามาเลยนี่ฉันจะดูว่ามีเงินเท่าไหร่โอ้นี่เงินฝากต้องหลายหมื่นนี่เอ็งเบิกมาเลยนะเบิกมาช่วยค่าน้ำค่าไฟฉันนี่เบิกมาเลยเราจะเบิกมาให้นะเอาคืนไปก่อนนี่แค่นี้ก็เป็นห่วงนะแกเอาแล้วใครซักไปเนี่ยนี่นั่นเต้านี่กลับมาก่อนเอาผ้าผู้ที่นอนไปซักเบื่อจริงมีอะไรแม่ฉันปวดหัวอีหล่ะตุ้มฟ้าประธานเจ
จ๊ทรงงามเจอสมุดบัญชีธนาคารของฝ่ายประธานใต้ฟูกหมายความว่าเจ๊รู้แล้วเหรอว่าฉันอมเงินเจ๊แต่โชคดีนะที่เจ๊ไม่ได้เปิดดูชื่อเจ้าของสมุดบัญชีเจ๊มันเห็นแค่ไอ้ตรงที่เป็นบันทึกเงินเข้าออกอะจ้ะฉันก็เลยโกหกเจ๊ไปว่ามันเป็นสมุดบัญชีของฉันทำดีมากตุ้มเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านนะไปหาที่ซ่อนสมุดบัญชีใหม่เฮ้ยไม่ได้นะถ้าฟ้าประธานกลับมาตอนนี้อีเจก็ต้องถามว่าทำไมถึงรีบกลับมาเพราะฟ้าประธานเพิ่งออกไปหยบๆเองนะจ๊ะเรื่องสมุดบัญชีน่ะเดี๋ยวฉันจะเก็บไว้ให้ไม่ต้องห่วงหรอกจ๊ะฉันไว้ใจตุ้มได้เสมอไม่ว่าฟ้าประธานจะทำอะไรฉันจะคอยระวังหลังให้ฟ้าประธานฉันไม่มีวันหักหลังฟ้าประธานเป็นอันขาดนี่จะหนีไปไหนจับได้แล้วตุ้มจ๋าปีหน้าฉันจะเริ่มเก็บเงินสร้างอนาคตของเราสองคนฉันจะเปิดบัญชีธนาคารเป็นชื่อของเราสองคนนะแต่เวลาเบิกถอนเงินมันจะยุ่งยากนะจ๊ะแต่มันดีนะเวลาที่เราจะกู้เงินซื้อบ้านซื้อบ้านเหรอจ๊ะใช่จ้ะฉันอยากซื้อบ้านอยากสร้างครอบครัวกับตุ้มฉันรักตุ้มนะฉันก็รักฟ้าประธานจ้ะ